morning สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เตาหมูราที่ใหญ่ที่สุดใน3โลกนะครับก็เราจะดีขึ้นด้วยกันนะครับเราจะดีขึ้นด้วยกันทุกวันนะครับวันละ 1% นะครับใครมาแล้วทักทายนะครับใครมาแล้วทักทายนะฮะก็สวัสดีทุกๆคนนะครับก็วันนี้วันที่20กรกฎาคม2565เป็นอย่างไรกันบ้างไหนส่งก็เรียกว่าส่งความรู้สึกดีๆส่ง mindset ดีๆความรู้สึกขอบคุณในเช้าวันนี้ที่คุณอยากจะบอกอยากจะพูดเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าคุณอยู่ในเขาเรียกว่า abundance mode นะ abundance mode หมายถึงว่าอยู่ในโหมดเหลือเฟือนะครับไม่ได้อยู่ในโหมดขาดแคลนคุณเป็นผู้มีอยู่อย่างเหลือเฟือนะคุณมี mindset ของความเหลือเฟือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จไหนใครมีเรื่องราวดีๆอยากขอบคุณอะไรใครเอาพิมพ์ออกมานะครับพิมพ์มานะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับเตาหมูกระทะของเรานะครับเสิร์ฟร้อนๆทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะเรามีไลฟ์สด3วันนะครับจันทร์พุธศุกร์เวลาเดียวกัน 7:30 นนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จนะครับต้องการที่จะสร้างฐานะทางการเงินต้องการที่จะพัฒนาตัวเองไปในขณะที่คุณกำลังสร้างรายได้ที่นี่นะครับคือสถานที่ที่คุณกำลังตามหาอยู่ครับที่นี่เป็นแหล่งรวมพลังงานดีๆนะครับมีคนเก่งๆเยอะแยะมากมายนะครับที่จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรานะครับเนื้อหาไลฟ์สด3วันมีอะไรบ้างนะครับวันจันทร์ MDRT Corner จะเป็นเรื่องราวของนักขายระดับ MDRT นะครับอาจจะเป็นแนวคิดแนวขายหรือว่าแนวความคิดในเรื่องของ mindset ในเรื่องการทำงานของเขานะครับผมอาจจะนำนักขายจากต่างประเทศที่ผมชื่นชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพวกเรานะฮะอย่าง2ครั้งที่ผ่านมานี่ผมก็เอายอดนักขายนะครับประเภทเป็น MDRT 15ปีติดต่อกัน16ปีติดต่อกันแล้วก็มาเจาะลึกว่าเอ๊ะเขาขายยังไงทำไมเขาถึงขายแล้วแบบสำเร็จตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นต้นนะครับส่วนมันพูดแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Mindset Master เป็นเรื่องของวิชาคนนะเป็นเรื่องของเคล็ดลับความคิดต่างๆนะครับที่จะพัฒนาพวกเราไปด้วยกันอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ10เทคนิคนะครับที่คุณจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องใช้พรสวรรค์ผมยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องใช้พรสวรรค์ครับพรแสวงนี่แหละครับสามารถประสบความสำเร็จได้และวันศุกร์ครับจะเป็นเรื่องของเซลส์คลินิกจะเป็นคลินิกนักขายนะก็จะมาตอบคำถามก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการขายต่างๆมาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับแล้วครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใคร stick to this event นะ stick to this group นะใครที่เกาะกลุ่มนี้นะฮะเกาะติดตลอดผมรับรองว่าคุณจะมีผลลัพธ์ในชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับเอาไม่ต้องมากเอาสัก3เดือนนะติดตามสัก3เดือนนะมาฟังทุกไลฟ์นะครับตั้งเวลาเลย 7:30 นเอาไม่ใช่เอาแต่เช้าวันนี้ตื่นสัก 6:00 นมาทำกิจกรรมมาออกกำลังกายมาอะไรก่อนแล้ว 7:30 นเนี่ยตอนนั้นคุณเฟรชคุณเตรียมกาแฟเตรียมสมุดปากกากระดาษมาจดผมรับรองเลยครับว่า3เดือนผลลัพธ์ในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอันนี้นะครับก็มาจากคำบอกเล่าของพี่ๆน้องๆหลายคนที่มาติดตามนะฮะเตาหมูกระทะของเรานะครับเอาละครับก็ขออนุญาตทักทายก่อนที่จะเข้ารายการเข้าสู่เนื้อหานะครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์บอกว่าอะไรฮะสวัสดีครับพี่เจฟและทุกๆท่านครับมารอรับพลังและดีขึ้นทุกๆวันนะจากจันทบุรีคุณมดแดงนะครับกลิ่นมาลายคุณบุญญานุชสวัสดีครับพี่เจฟมิสเตอร์วิชิต I believe in you I believe in you too นะฮะพี่วาสนาสวัสดีจากภาพสดใสเสียงก็ใสจากแชร์นะฮะโอเคคุณนุกี้สวัสดีครับพี่เจฟผู้นำทางความรู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งตาหมูกระทะที่ร้อนแรงที่สุดนะคุณพิสิทธิ์คุณสวัสดีอ้าวสวัสดีจ้าพี่แก้มนะฮะใครที่อยากจะได้รับความรู้ดีๆก็ไปติดตามได้ในประชาสัมพันธ์ให้นะครับพี่แก้มนะประกันเรื่องง่ายประกันชีวิตเข้าใจง่ายบายแก้มสวัสดีนะน้องเอ็มธัญพรสวัสดีครับคุณธรรมะใช่ไหมฮะคุณธรรมะไผ่เชียงของใช่ไหมฮะสวัสดีครับอาจารย์เจฟจากหนุ่มเหนือสุดเชียงรายมารายงานตัวครับผมสวัสดีเช่นกันครับคุณสุภาวดีสวัสดีครับพุทธสดสายหัวหน้าเผ่าสวัสดีครับลูกเผ่านะที่ใหญ่สุดในโลกนะครับคุณวิชิตสวัสดีตอนเช้าครับคุณนงนุชคุณณัฐพัฒน์นะแท็กเพื่อนมานะครับแท็กมาเลยครับวันนี้เนื้อหาดีๆนะครับให้คนที่เราจะมาเรียนเรื่องของ Fix Mindset กับ Growth Mindset นะครับเป็นหนังสือเนื้อหาบางส่วนมาจากหนังสือของคุณดารอลคุณแครอลขอโทษแครอลเดเวกนะแครอลเดเวกเป็นเรื่องของ Fix Mindset
growth mindset นะฮะอ้าววันนี้ใครที่ได้ติดตามหรือว่าได้ฟังไลฟ์ของผู้ว่าชัดชาติอาจจะได้ยินคำว่าเอ๊ะ growth mindsetเอฟฟิกซ์ไมด์เซ็ตมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้ผมเอาเนื้อหามาขยายนะครับโดยที่สรุปประเด็นง่ายๆแม้พวกเรานะครับ10ข้อพวกเราไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับคนที่ไม่มีพรสวรรค์รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่งนะก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับเอาเรื่องจริงๆมาคุยให้พี่น้องฟังไม่ต้องมโนกันนะครับอ้าวทักทายกันต่อคุณชนันทิพย์คุณณัฐวิราชคุณจารุพัฒน์คุณจักรชัยคุณวิชัยคุณแตงโมคุณวิชิตบายดีหัวเช้าครับคุณจารุพัฒน์คุณสินีนาคุณธัญกรแม่น้องแต้นะฮะพัชริดาคุณส้มนะคุณรัชบอลแดจิ๋วสวัสดีค่ะน้องก้อยนะหัวหน้าเตาหัวหน้าเผาหมูกระทะนะฮะหัวหน้าเผาเตาหมูกระทะโอเคคุณสุดารัตน์คุณนุกกี้นะฮะคุณอะไรนะฮะสวัสดีเช้านี่กับพี่เจฟเติมพลังกับพ่อนะคุณพิเชษคุณตายสวัสดีครับเพิ่งได้รับหนังสือพี่เจฟเมื่อวานนี้เองครับวันนี้เพิ่งเข้ามาฟังสดๆวันแรกเลยอ๋อไม่ใช่นะคุณพิเชษอีกท่านหนึ่งนะมีคุณพิเชษอีกท่านหนึ่งมาชื่อเหมือนกันคุณวิมลรัตน์คุณพันธิกาน้องพักสวัสดีครับโอ้มาทุกวันเลยนะขยันมากๆนะครับโอเคคุณจีนนะฮะคุณอมรคุณวิมลรัตน์แท็กเพื่อนมาคุณแป๋มหรือเปล่าครับคุณกรวรรณคุณพิทักษ์พงษ์คุณสาครจากศรีสะเกษคุณชนทรนะคุณเขียดนะคุณเขียดใช่ไหมครับคุณสมบูรณ์พี่ดาวประกายบุญธรรมสวัสดีเช่นกันครับออกกำลังกายเรียบร้อยนะฮะแข็งแรงนะคุณกัลยาคุณแม่มดคุณแอนนี่คุณรุ่งยาดาพี่แจสวัสดีครับน้องนิษฐามาแล้วติด MDRT เรียบร้อยแสดงความยินดีด้วยนะฮะคุณจิรัตน์คุณสุรวิทย์คุณสาครฝั่งสะนะฮะประพานหัดใหญ่สวัสดีครับคุณเอกลักษณ์คุณต้นอ้อนะฮะคุณชื่ออะไรเอ่ยอ่านไม่ออกอ่านทิพย์พยรสนะฮะคุณทิพย์พยรสใช่ไหมฮะนามสกุลหรือเปล่าครับคุณกรวรรณโอเคอ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาวันนี้นะครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง10ความลับนะ10เทคนิคที่ทำให้เรานะฮะมีสำเร็จได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพรสวรรค์นะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยผมอยากจะถามพวกเราก่อนนะมีใครเคยเรียนรู้เรื่องของ Fixed Mindset หรือว่า Growth Mindset แล้วบ้างนะครับใครเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วกด1ใครยังไม่ทราบกด2นะฮะผมจะได้รู้ว่าผมควรจะขยี้เนื้อหาเนี่ยไปมากน้อยเพียงใดนะครับใครเคยเรียนแล้วนะฮะกด1ใครยังไม่รู้จัก Fixed Mindset Growth Mindset นะฮะกด2มาเลยจ้ะอะไรฮะคุณพนิกาบอกตรงใจมากค่ะคืออะไรเอ่ยเมื่อกี้เรื่อง Growth Mindset Fixed Mindset โอเคครับผม2นะส่วนใหญ่เคยได้ฟังมาแล้วได้ฟังมาแล้วนะ1ยังก็จะประมาณนี้งั้นผมพูดให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันนะให้ฟังคร่าวๆนะโอเคขึ้นยังฮะแอดมินของผมแชร์ยังไม่ขึ้นใช่ไหมโอเคใช่ไหมค่ะผสม10เทคนิคอันนี้ได้ไหมขึ้นไหมฮะขึ้นนะโอเคอ่ะขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังง่ายๆให้ฟังง่ายๆนะคืออย่างนี้คือ fix mindset เนี่ยจะมีคน2กลุ่มในหนังสือเนี่ยเขาแบ่งนะเป็น2กลุ่มไม่เป็นไรดูภาพเดี๋ยวผมแปลให้เราเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันวันนี้เนี่ยใครมาวันพุธนะถ้าเป็นเนื้อหาจากต่างประเทศนะผมก็จะพยายามพูดทั้งไทยทั้งอังกฤษนะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าวิธีการที่จะทำให้สมองเราสุขภาพดีอย่างนึงก็คือเรื่องของการเรียนภาษานะครับเราจะปลดล็อกความเป็นไปได้ทุกอย่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตพี่ๆน้องๆในเตาหมูกระทะนะฮะพอดีวันเนื้อหาที่ผมมาส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศดังนั้นเราก็ให้เกียรติออริจินอลแล้วกันนะครับโอเคในเรื่องของ mindset เนี่ยนะครับในหนังสือเรื่องของmindset ของคุณแคร์โรลเดเวกเนี่ยเขาจะแบ่งคนออกเป็น2ประเภทนะก็คือ fixed mindset นะกับ growth mindset ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าคนที่เป็น fixed mindset มันเหมือนกับถูกล็อกอะคำว่า fix คือมันคงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะก็คือทางด้านซ้ายเนี่ยเห็นกุญแจที่ล็อกอยู่เนี่ยนะก็คือเป็นสัญลักษณ์นะส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็น growth mindset growth แปลว่าการเจริญเติบโตเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปต้นไม้เนี่ยสมองเราเนี่ยสามารถที่จะ
เป็นได้ทั้ง fixed mindset แล้วก็ growth mindset นะซึ่งจะเชื่อมโยงกับที่ผมบอกนะครับว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีพรสวรรค์อันใดนะเพราะว่าในเรื่องนี้จะเป็นการตอบคำถามนะอย่าง fixed mindset ก็จะบอกว่าก็คือความเชื่อนะคนที่มี fixed mindset เนี่ยแล้วเรามาดูนะคุณมาดูนะว่าตัวคุณขนาดนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่มี fixed mindsetเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือว่าคุณเป็นคนที่มี growth mindset เป็น mindset ของการเจริญเติบโตนะคนที่มี fixed mindset บอกว่า the belief that skill intellect and talent are set and unchangeable ก็แปลว่าความเชื่อที่ว่าทักษะต่างๆสติปัญญาหรือว่าพรสวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้ว เกิดมาเป็นแบบนั้น and unchangeable หมายความว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่อันนี้คือคนที่มี fixed mindsetตัวเราเคยไหมล่ะมักจะพูดมาอ๋อเขาเกิดมาอย่างนั้นเขาเก่งเขาเกิดมาเขาเก่งรู้สึกว่าใครวันนี้เห็นใครบางคนเก่งก็มีอุปมาณนะมีอนุมานไปเองนะครับอนุมานว่าก็เขาเก่งอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเขาเก่งไงแต่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราคงเป็นแบบนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยคนที่คิดแบบนี้ก็เรียกว่ามี fixed mindset ส่วนคนที่เป็น growth mindset ก็จะมีความเชื่ออีกแบบนึงในฝั่งตรงข้ามนะก็มีความเชื่อว่าทักษะต่างๆสติปัญญาหรือว่าพรสวรรค์เนี่ยสามารถที่จะเห็นไหม can be developed หมายความว่าสามารถที่จะพัฒนาได้ through practice and perseverance นะ perseverance ก็แปลว่าความเพียรนะก็คือหมายความว่าทักษะต่างๆสติปัญญาหรือว่าพรสวรรค์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้โดยผ่านการฝึกฝนเห็นไหม practice แล้วก็อะไรครับการเพียรนะความเพียรนะ perseverance ก็แปลว่าความเพียรอย่างไม่สิ้นสุดนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆดูทีละตัวนะฮะอ่ะความแตกต่างนะตรงกลางเนี่ยเป็นเรื่องของดีไซน์ความปรารถนาสมมติว่าถ้ามีความปรารถนาบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เป็น fixed mindset จะบอกว่าฉันก็จะเนี่ยฉันจะยึดติดอยู่กับเนี่ย I'm stick to what I know ว่าฉันจะยึดติดอยู่กับสิ่งที่ฉันรู้อยู่แล้วไม่ว่าฉันจะเก่งหรือไม่เก่งอะไรเงี้ยนะอันนี้คือคนที่มี fixed mindset คนที่มี growth mindset ก็บอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยนะ I want to learn new thing I'm eager to take risk ฉันเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฉันกระหายที่จะอะไรฮะลงไปเสี่ยงนะ take risk อันนี้คือคนที่มีความปรารถนาเห็นไหมฮะก็เหมือนวันเนี้ยนะฮะเวลาผู้บริหารไป recruit ใครบางคนเนี่ยนะถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณก็พอที่จะเห็นได้นะครับว่าผู้มุ่งหวังของคุณในแง่ของเขาเรียกนะว่าที่ตัวแทนของคุณเรื่องนี้สำคัญนะครับเวลาที่จะเรา recruit ใครเข้ามาในองค์กรนะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจประกันชีวิตก็ได้คุณอยู่ในธุรกิจเน็ตเวิร์คคุณต้องการชวนคนร่วมธุรกิจคุณกำลังทำธุรกิจคุณกำลังต้องการที่จะจ้างใครบางคนเข้ามาในองค์กรมาเป็นลูกน้องของคุณเนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆต่อการเจริญเติบโตขององค์กรดังนั้นคุณจะต้องดู mindset ของเขาด้วยเป็นแบบไหนนะบางคนนี่บอกว่าฉันก็ทำได้แค่นี้แหละนะต่อมาเรื่องของสกิลเรื่องของทักษะนะเรื่องของทักษะก็คนที่มี fixed mindset ก็บอกว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้แหละนะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก there is nothing to change มันไม่มีอะไรเปลี่ยนได้หรอกแต่คนที่มี growth mindset บอกว่า is this really my best work ไอ้นี่มันงานที่ดีที่สุดของฉันแล้วเหรอเนี่ยนะฉันสงสัยมากเลย What else can I improve เอ๊ะฉันจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อีกไหมมาดูเรื่องของ effort เรื่องของความพยายามก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่มี fixed mindset นะฮะเวลาเจออะไรบางอย่างเนี่ยนะที่ต้องใช้ความพยายามคนที่มี fixed mindset ก็บอกว่าโอ้ย this is a waste of time ไอ้นี่มันเสียเวลานะ there is a lot to figure out นะมันมีหลายอย่างที่ต้องคิดนะโอ้โหมันยากเกินไปประมาณนั้นในขณะที่ฝั่งที่เป็น growth mindset ก็บอกว่า I know this will help me even though it is difficult นะก็หมายความว่าฉันรู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยนะมันจะช่วยฉันได้ความพยายามจะช่วยฉันได้ถึงแม้ว่ามันจะยากดูซิว่าคุณเป็นแบบไหนคุณเห็นคุณมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณคิดว่าโอ๊ยเสียเวลาอย่าไปพยายามกับมันเลยหรือคุณคิดว่าเนี่ยถ้าฉันทำสิ่งยากๆแบบนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยฉันได้นะคุณคิดแบบไหนนะครับเอ้ามาอีกเรื่องนึง setback นี่แปลว่าเวลาเจออะไรที่มันทำให้คุณท้อแท้ท้อถอยเนี่ย setback เนี่ยถ้าเป็นคนที่มี fixed mindset ก็บอกว่า it easier to give up I'm really not smartก็หมายความว่ามันเป็นการง่ายกว่าที่จะล้มเลิกหรือว่าที่จะยอมแพ้ฉันก็ไม่ใช่คนฉลาดจริงๆนั่นแหละยอมแพ้เนี่ยอันนี้คือ fixed mindset แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มี growth mindset เวลาเจอ setback หรืออุปสรรคปัญหาก็บอกว่า I will use another strategy
my mistake help me learn หมายความว่าฉันจะลองใช้กลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งนะเจออุปสรรคความผิดพลาดนี่แหละจะช่วยให้ฉันได้เรียนรู้เออไหนดูซิว่าเวลาคุณเจอปัญหาคุณมี fix mindset หรือว่า growth mindset อ่ะมาอีกเรื่องหนึ่ง feedback เวลามีใครบางคนมา feedback นะหรือมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยคนที่มี fix mindset จะพูดว่าไงคนที่มี fix mindset บอกว่า this work is boringNo one likes to do it เขาบอกว่าโอ้ยไองานนี่มันน่าเบื่อนะไม่มีใครเขาอยากจะทำหรอกอันนี้ fixed mindset ฝั่งที่เป็น growth mindset บอก I recognize my weakness and I know what to fix คนที่มี growth mindset บอกว่าเฮ้ยฉันรู้นะฉันตระหนักถึงฉันรู้แล้วว่าจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงไหนแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าฉันจะไปแก้ตรงไหนอันนี้นะเวลาที่ใครมา feedback เขาจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มาดูเรื่องของ talented peers นะเวลาพูดถึงเรื่องพรสวรรค์เนี่ยนะพูดถึงเรื่องพรสวรรค์ใครบางคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยคนที่มี fixed mindset จะพูดเลยบอกอ้อยสำหรับ it easy for him or her they were born smart เอ้ยมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนเหล่านั้นสมมติเห็นใครบางคนเห็นใครเอาที่เราที่พี่เคยเชิญมาไลฟ์ว่าเห็นตุ๊กตาเห็นอาจารย์เล้งเห็นพี่วาสนาอะไรเงี้ยนะเห็นน้องนิฐาเห็นโอ้เยอะมากมายคนที่มีฟิกมายเซตพอเห็นคนพวกนี้พูดนะก็จะบอกเลยโอ้ยมันก็เป็นเรื่องง่ายหรือเห็นพี่เจฟเองเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับพี่เจฟดินะ it's easy for him or her they were born smart พวกนี้เขาเกิดมาฉลาดซึ่งถ้าใครเคยมาฟังไลฟ์สดคุณจะพบว่าคนที่เป็นนักขาย MDRT เก็บเบี้ยเป็นล้านๆวันนี้ทุกคนน่ะเคยไม่เก่งมาก่อนทั้งนั้นเริ่มต้นที่จุดเดียวกันประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆพี่วาสนานั่งรถเมย์ขายประกันอยู่2ปีนะแล้วใช้วิธีแบบ cold canvas เลยคือเดินไปหาคนไม่รู้จักไปทำความรู้จักตอนแรกก็อายตอนหลังก็กลายเป็นชาชินเฉยอย่างเงี้ยแล้วจนกระทั่งประสบความสำเร็จสร้างเงินจากธุรกิจประกันชีวิตเป็นร้อยร้อยล้านเห็นไหมกว่าเขาจะมาถึงตรงเนี้ยถ้าเขามี fixed mindset ตั้งแต่ตรงนั้นนะคุณคิดดูนะถ้าเกิดตุ๊กตาอาจารย์เล้งอาจารย์วาสนานิฐาหรือพี่จ้อนพี่ลินโอ้เยอะแยะมากมายพวกนั้นถ้าเขามี fixed mindset เนี่ยเขาจะไม่มาถึงตรงนี้เพราะเขาจะยอมแพ้ตั้งแต่คำพูดที่ว่าก็มันง่ายสำหรับเขาอะเราไม่ได้เกิดมาฉลาดแต่ถ้าเกิดคุณมี growth mindset คุณจะพูดแบบนี้ครับคุณจะพูดแบบนี้คุณฟังดีนะเขาบอกว่า I wonder how they did it let me try to figure it out เอ๊ะฉันสงสัยจังเลยว่าพวกเขาเนี่ยทำอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะต้องหาวิธีการแบบนั้นบ้างอันนี้ก็คือเรื่องของคนที่มี fix mindset กับ growth mindset พวกเราลองดูซิว่าเราเป็นแบบไหนเรามี fix หรือว่าเรามี growth mindset เป็นต้นครับผมนะอันนั้นก็คือที่สรุปมาให้ประมาณนี้นะครับวันนี้หลายๆท่านแจ้งว่า Facebook ไม่เตือนเลยค่ะฮะเหรอหลายคนค่ะอ๋อเอางี้พี่น้องฮะ คือถ้าเกิดว่าจะให้ Facebook มันเตือนเนี่ยมันมีวิธีการเหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้ Facebook เค้าเรียกอะไรอ่ะเขาก็นั่งจะซีเรียสไอ้เรื่องคอนเทนต์เนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะเรื่องของเขาเรียกคอนเทนต์ซึนามิพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้มันมี 5,000 กว่าล้านคอนเทนต์เกิดขึ้นมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัลกอริทึมของเขาจะทำงานหนักนิดนึงคอยคัดแล้วก็กรองว่าไอ้เนื้อหาที่คุณจะมาเสพมันดีต่อคุณหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเขาก็จะไม่ให้มันปรากฏดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเห็นไลฟ์นี้นะฮะเห็นไลฟ์นี้เนี่ยคุณจะต้องเตือนเห็นไหมเมื่อกี้คุณชรานิชบอกว่าไม่มีเตือนในไลฟ์หลายคนเลยใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นต้องทำยังไงฮะแอดมินต้องตั้งเวลาเองใช่ไหม หรือว่ากดให้แจ้งเตือนนะเรามีนัดกันฮะผมก็พยายามนะว่าจันทร์พุธศุกร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพูดใน10ข้อที่ผมบอกนี่แหละมันจะเป็นอย่างหนึ่งคือเวลาเราตั้งใจทำอะไรแล้วอ่ะคุณอยากที่จะมีเซลฟ์เอสติมหรือมีความเชื่อมั่นเองอ่ะข้อสำคัญคือคุณต้อง keep promise to yourself นะหมายความว่าคุณต้องรักษาสัญญากับตัวเองนะคุณถึงจะเป็นคนที่มีความมั่นใจผมก็รักษาสัญญากับตัวเองนะมีใน3ปีเนี่ยนะมีไม่ไลฟ์นะน่าจะอยู่วันเดียวนะหรือ2วันเนี่ยผมจำไม่ได้ไอ้ที่ผมโดนไอ้ตัวอะไรอ่ะไอด้วงก้นกระดกอ่ะไอ้ด้วงก้นกระดกแล้วแบบเข้าตาแล้วหน้าผมเป็นผื่นแดงไปหมดอ่ะแล้วมันลืมตาไม่ขึ้นน่าจะเป็นวันเดียวคือถ้าไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะยังไงก็ต้องมาไลฟ์เนี่ยคุณมีคอมมิตเมนต์อย่างนี้กับตัวเองหรือเปล่าอย่างเช่นสมัยผมเป็นตัวแทนผมมีคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าผมไม่ต้องพบคนให้ได้ในวันหนึ่งเนี่ยนะครับ
5คนอย่างนี้ต้องคุยเรื่องประกันชีวิตไม่ได้ไม่ได้ต้องได้คุณต้องสร้างคอมมิตเมนต์ตรงนั้นก่อนนะครับไม่มีเตือนใช่ไหมฮะไม่มีใช่ไหมน้องน้องทวีเลิฟว่าไงจ๊ะทวีเลิฟคิดถึงนะว่าอะไรเตือนตัวเราเองว่าพวกเราจะได้มาพบกันค่ะยูทูบเตือนค่ะใน YouTube เตือนใช่ไหมคุณสิริโชคบอกว่ามันจะมีไม่มีมุมขวาล่างให้กดแจ้งเตือนครับอ๋อมีเขาบอกว่ามีมุมขวาล่างให้กดแจ้งเตือนนะพี่น้องลองไปดูนะมันอยู่ตรงไหนนะมีขวาล่างนะคือถ้าเขาไม่เตือนเราก็ต้องเตือนตัวเองใช่ไหมเราต้องเป็นคนโปรแอคทีฟใช่ไหมเราอย่าเป็นคนรีแอคทีฟเราโปรแอคทีฟเขาเรียกว่าเราเป็นคนเริ่มลงมือทำก่อนนะครับถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญอันนี้พี่ก็ไม่ว่านะครับคือถ้าคุณคิดว่าการแบ่งปันความรู้ของพี่เนี่ยมันช่วยคุณได้มีประโยชน์กับคุณนะฮะก็ตั้งเตือนไว้นะแต่อันนี้ก็ไม่ซีเรียสนะครับคือวันนี้เหมือนกันนะพี่เคยสอนเรื่องอีโก้ใช่ไหมมันมี ego is the enemy นะ ego เป็นศัตรูวันนี้ตัวเองก็พยายามลดอัตราตัวเองให้ลงให้น้อยที่สุดนะลดให้น้อยที่สุดไม่คาดหวังไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราต้องทำว่าไงฮะทำไมนะคืออะไรฮะหายากเหรอฮะหายากมากไลฟ์พี่เจฟแทบจะเข้ามาฟังยากมากเหรอโอ้เหรอฮะอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้น่าจะดีฮะสรุปนะถ้าเกิดว่าใครยังฟังไม่ทันขึ้นนิดนึงฮะก่อนที่จะเข้าเนื้อหา10ข้อนะสรุปง่ายๆเอาถ้าวันนี้ใครจำที่ยาวๆเมื่อสักครู่ไม่ได้ผมสรุปอย่างสั้นมาให้3ข้อก็ได้นะระหว่าง growth mindset กับ fixed mindset นะ growth mindset บอกว่า I can try a different strategyในขณะที่ fix mindset บอก I can't do this นะหมายความว่าคนที่มี growth mindset บอกว่าฉันจะพยายามนะทำก็คือฉันจะพยายามทำกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปนะในขณะที่คนที่มี fix mindset บอกฉันทำไม่ได้หรอกข้อต่อมา is this really my best work นะอันนี้มันดีที่สุดของฉันแล้วเหรอนะคนที่มี growth mindset ส่วนคนที่มี fix mindset บอกว่า this work is good enough อ๋องานนี้มันดีเพียงพอแล้วนะคนที่มี growth mindset พูดว่า this may take some time and effort อันเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความพยายามแต่คนที่มี fixed mindset บอกไปไงฮะ this is too hard อันนี้มันยากเกินไปเอาสรุปแค่นี้ก็ได้3ข้อนะครับระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงเอาละครับมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ10เคล็ดลับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องใช้พรสวรรค์พร้อมยังครับถ้าพร้อมพิมพ์พร้อมนะครับพร้อมพิมพ์พร้อมมาขอพักกินน้ำนิดนึงนะฮะอ๋อคุณเฉลิมชัยบอกว่าใน YouTube แจ้งเตือนตลอดครับผมแจ้งเตือนนะแจ้งเตือนอือหือพร้อมนะพร้อมนะพร้อมพร้อมนะพร้อมไปกันเลยมาข้อที่1 นะครับข้อที่1สักครู่ฮะผมเปิดโฉนดนิดนึงข้อ1 นะครับภาษาอังกฤษไปก่อนนะเดี๋ยวภาษาไทยก็คือถึงแม้คุณไม่มีพรสวรรค์นะข้อที่1ก็คือ be on time ก็คือเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะครับเป็นคนที่ตรงต่อเวลาคุณพนิกาบอกอะไรฮะพอดีเพื่อนที่ร่วมฟังด้วยทำงานเป็นเซลแล้วมาเล่าว่าเจ้านายเขาชอบว่าพวกคุณทำไมติดอะไรขายยอดตกกันหรือขายไม่ได้ผู้นำเจ้านายแบบนี้มี growth หรือ fix mindset คะโอ้เป็นคำถามที่ดีนะพอดีเพื่อนที่ร่วมฟังด้วยทำงานเป็นเซลล์แล้วมาเล่าว่าเจ้านายเขาชอบว่าพ
พวกคุณทำไมติดอะไรขายยอดตกกันหรือขายไม่ได้เอ๊ะคือแปลว่าอะไรอ่ะติดอะไรขายยอดตกหรือขายไม่ได้อันนี้ต้องขยายความหน่อยผู้นำหรือเจ้านายแบบนี้มี growth หรือ fix mindset ผมไม่รู้ว่าพูดคือเจ้านายเนี่ยมี growth หรือ fix ในคำถามคำพูดเนี้ยขอขึ้นก่อนนะยังไม่รู้ว่าเขาเป็น growth หรือว่าเป็น fix แต่ที่แน่ๆคนที่เป็นผู้นำจริงๆเนี่ยจะไม่ complain หรือจะไม่ condemn นะคือหมายความว่าจะไม่บ่นจะไม่ประณามอันนี้แน่ๆแล้วนะคนที่เป็นผู้นำสิ่งหนึ่งที่ผู้นำนะฮะผู้นำต้องทำก็คือว่ามันจะมีกฎข้อหนึ่งเขาเรียกว่า law of the picture นะครับก่อนที่ผู้นำเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณต้อง give the heart before they give their hands หมายความว่าคุณต้องให้ใจเขาก่อนที่เขาจะให้ความร่วมมือคุณผู้นำที่ดีนะครับก็จะอันนี้จากหนังสือของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์อันนี้พูดชัดเจนมากนะครับหัวหน้าหรือว่าผู้นำนะจะต้อง inspire ครับเป็นผู้ที่ inspire นั่นคือสุดยอดผู้นำนะหรือว่าบอกหนทางสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือใช้หลักการ law of the picture นะครับเป็นหลักการข้อหนึ่งใน21ข้อแห่งความเป็นผู้นำที่คุณปฏิเสธไม่ได้ผมมักจะพูดเสมอนะครับเวลาที่ตัวแทนยอดตกเนี่ยหรือเราขายประกันชีวิตก็ได้นะผู้บริหารที่กำลังทำธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยนะเวลาที่คุณเขาเรียกอะไรเวลาที่คุณยอดตกนะหรือว่าในหน่วยงานเนี่ยไม่มียอดหน่วยงานไม่มียอดนะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับไม่ใช่ไปตำหนินะว่าเอ้ยทำไมไม่ออกไปขายเลยนั่นโน่นนี่อันนั้นเจ๊งเลยนะครับส่วนใหญ่การตำหนิหรือว่าบ่นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในองค์กรที่เป็นหัวหน้าด้วยตำแหน่งคุณเข้าใจความหมายไหมตำแหน่งมันมีเรื่องของฐานเงินเดือนคุมอยู่อะไรเงี้ยเป็นไปได้ว่าเซลล์นะครับในบริษัทเนี้ยอาจจะเป็นเซลล์ที่รับทั้งเงินเดือนแล้วก็คอมมิชชั่นนะแล้วก็หัวหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นตำแหน่งก็ต้องรับเงินเดือนก็ถูกบังคับยอดเมื่อตัวเองมียอดบังคับเขาเข้ามาก็เรียกอะไรมากระตุ้นอีกทีนึงแต่ว่าการกระตุ้นของเขามันไม่ใช่วิธีการที่มันน่าพึงพอใจนักอ่ะคือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเซลส์นะคุณเป็นเซลเองแล้วหัวหน้าพูดอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงล่ะอันนี้ข้อที่1นะครับดังนั้นวิธีแก้เกมนะวิธีแก้เกมทำไมฮะใช้กฎ law of the picture กฎแห่งรูปภาพก็คือทำให้เป็นตัวอย่างผมก็ใช้มาตลอดนะในการเป็นผู้บริหารตัวแทนผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นผู้บริหารตัวแทนเนี่ยในธุรกิจประกันชีวิตทุกคนแหละก็ต้องมีเขาเรียกอะไรดัมมี่ใช่ไหมไม่ใช่ไพ่นะไม่ใช่สเปโตนนะคำว่าดัมมี่หมายถึงว่ามีโค้ดใช่ไหมฮะที่เราขายใส่อะเราอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์บริษัทเนี่ยขายใส่ผมก็จะต้องแน่ใจว่าไม่ว่าจะมีตัวแทนในหน่วย10คน20คน100คนหรือ1000คนก็แล้วแต่อย่างในองค์กรใหญ่ๆของคุณแม่สมัยก่อนเนี่ยผมก็จะใช้กฎล้อแต่ picture ก็คือผมไม่ต้องเป็นตัวแทนอันดับที่1ก็คือจะต้องมีเบี้ยประกันนำส่งมีเคสใหญ่แสดงให้เขาเห็นครับนะเป็นการพิสูจน์ว่าเป็นการพิสูจน์ไงแทนที่จะบอกว่าคุณเป็นไงทำไมยอดตกทำไมถึงขายไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ได้สร้างกำลังใจมันมีแต่ทำให้แผ่วลงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกน้องมันก็แย่ลงแต่การกระทำแบบนี้พอคุณทำให้เห็นคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจะไม่ฟังสิ่งที่คุณพูดฟังให้ดีนะผู้นำนะผู้ตามเนี่ยเขาจะไม่ฟังในสิ่งที่คุณพูดนะครับเขาจะดูในสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณมีเบี้ยประกันคุณมีจำนวนรายแล้วขณะคุณเป็นผู้บริหารด้วยแต่คุณยังมียอดขายอันดับหนึ่งนะคุณรีคูทด้วยนะคุณมียอดขายที่ดีด้วยนะผมว่าเรื่องนี้นะคงมันคงไม่ต้องพูดอะไรมากสิ่งที่หัวหน้าที่ดีควรจะทำนะครับก็คือเข้าไปสอบถามคุยเรื่องของเขานะ say something relevant to them พูดบางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องเขาถามว่าสิปัญหาคืออะไรคนทุกคนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกวิลเลียมเจมส์บอกว่ามนุษย์โหยหาการยอมรับนะการยอมรับความเห็นอกเห็นใจนะเป็นอาหารชั้นดีนะมันมีค่ายิ่งกว่าอาหารบางมื้อสิกำลังใจดีๆถามว่าสิเนี่ยพี่เนี่ยตอนที่เธอสมัครงานหรือว่าเข้าร่วมทีมกับพี่เนี่ยเราเคยคุยกันนะว่าเป้าหมายความฝันของเธอคืออะไรเป้าหมายความฝันของเธอก็คืออยากจะให้ลูกๆมีชีวิตที่ดีแล้วก็อยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วตอนนี้เป็นไงเป้าหมายนั้นเนี่ยเธอยังอยากได้มันอยู่ไหมมันเกิดอะไรขึ้น
ไหนแล้วช่วงนี้มันมีปัญหามีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าไหนคุยกับพี่หน่อยสิคุยให้เขาได้พูดใช่ไหมพอได้พูดเสร็จเป้าหมายยังอยากได้อยู่หรือแล้วมันติดตรงไหนล่ะตรงนี้แหละครับเขาก็จะพูดออกมาว่าอ๋อพอดีว่าติดนั่นโน่นนี่นะปัญหาก็มี2อย่างใช่ไหมไม่ mindset ก็ skill set mindset หมายความว่าเขาติดบางอย่างในความคิดอาจจะเป็นเรื่องของ self doubt พอไม่มีความท้าทายใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนครับโดยธรรมชาติมนุษย์จะมี self doubt หรือความสงสัยในตัวเองมี limiting belief ก็คือความรู้สึกว่าตัวเองมีข้อจำกัดนั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำในการทำลายสิ่งเหล่านี้ครับนะนี่ขอโทษนอกเรื่องนะพอดีว่าน้องพักถามคำถามที่ว่าเจ้านายบ่นบ้างพอสอนให้วิธีการค่ะคือคนที่เป็นผู้นำจะไม่บ่นเลยนะครับจะไม่มีคำว่าบ่นคือคนที่เป็นผู้นำมันต้องเสียสละผู้นำเนี่ยคุณฟังดีๆนะทำไมในองค์กรต่างๆเขาถึงยกย่องผู้นำนะเขาถึงยกย่องผู้นำต้องเป็นคนที่เสียสละองค์กรจะดีนะจะขึ้นนะ rise to the top of falling down เนี่ยนะองค์กรจะขึ้นสูงหรือว่าลงต่ำเนี่ยก็เพราะผู้นำล้วนๆนะในอเมริกาเขาจะโหดมากนะประเภทไม่ได้ผลลัพธ์นี่ไล่ CEO ออกมันเป็นงั้นเลยก็คือเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนหัวใหม่ผลลัพธ์เปลี่ยนแน่นอนนะครับว่าไงฮะวันไหนถ้าขายไม่ได้ต้องกลับมาอ่านหนังสือพี่เจฟแล้วหาข้อพิพาทตัวเองว่าผิดตรงไหนนะคุณพักว่าไงฮะขอบคุณมากค่ะเพื่อนบอกว่าเจ้านายเขาไม่เคยเป็นแบบอย่างที่ดีเลยเพื่อนเตรียมตัวมาจะโอเคก็มาอย่างนี้ฮะคือผมว่าในธุรกิจประกันชีวิตมันเจ๋งอะมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่คุณพักถามมามันเป็นเรื่องขององค์กรที่แบบมีโครงสร้างเงินเดือนไงจำเป็นต้องฟังแบบที่ไม่อยากฟังเคยเป็นป่ะใครเคยเป็นบ้างใครเคยทำงานประจำบ้างแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีอะไรค้ำคออยู่ไงถ้าฉันไม่ได้เงินเดือนตรงนี้ฉันมีค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถอนาคตลูกอ่ะเลยต้องจำใจฟังหมอนี่หรือว่าเจ๊คนนี้อะไรเงี้ยท่านี้คุณไม่เชื่อในมันคุณไม่ศรัทธาในตัวเขาเลยคุณไม่ศรัทธาในตัวเขาเลยบางทีก็ต้องfake อ่ะคุณก็ต้อง pretend แกล้งๆว่าคุณเชื่อเขาในที่ในใจคุณค้านตลอดเวลาอันนี้ก็คือในองค์กรทั่วๆไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าคุณไปเจอผู้นำที่เขาไม่ได้เป็นผู้นำเขาเป็นผู้นำโดยตำแหน่งเขาไม่ได้เป็นผู้นำ by heart อันนี้เขาเป็นผู้นำ by position ก็คนละแบบแต่งานประกันชีวิตมันเจ๋งมากงานประกันชีวิตเนี่ยนะถึงแม้เขาจะเรียกคุณว่าผู้จัดการหัวหน้าอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วโดยโครงสร้างเนี่ยคุณไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้เขานะคุณไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้เขาผมว่ามันท้าทายตรงที่ว่าคุณสามารถโน้มน้าวใจให้เขายอมรับนับถือในตัวคุณแล้วเขาสร้างผลผลิตได้อันนี้สุดยอดผมถึงว่าผู้นำเก่งๆในธุรกิจประกันชีวิตนะผู้นำเก่งๆในธุรกิจประกันชีวิตที่สามารถสร้างตัวแทนคนหนึ่งจนเป็น MDRT COT หรือ TOT ได้เขาเก่งจริงนะแต่ในเมืองไทยมีน้อยมากๆในเมืองไทยมีน้อยอ่ะนะดังนั้นวันนี้ถ้าจะหาผู้นำที่แบบเป็นสุดยอดผู้นำมันจะต้องครบเครื่องมากเดี๋ยววันหลังผมจะเอาเนื้อหานะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นผู้นำเนี่ยมาแบ่งปันให้กับพวกเราผมชอบมากผมยังฟังอยู่ทุกวันเลยนะหนังสือเสียงของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เนี่ย21 laws นะ of เขาเรียก unrefutable laws of leadership เนี่ยกฎ21ข้อที่ปฏิเสธไม่ได้ของผู้นำเนี่ยเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอามานะฮะโอเคมีอะไรฮะวันไหนคุณนัททวีลาบอกไงฮะถ้าทำเคสปิดไม่ได้กลับมาอ่านและทบทวนบทขายและก็มาคิดว่าเราทำขั้นตอนไหนพลาดนะผู้นำจะไม่ให้คำแนะนำเท่าไหร่ค่ะไม่เป็นไรฮะคำว่าผู้นำเนี่ยพี่น้องคำว่าผู้นำเนี่ยเริ่มต้นได้ตั้งแต่1คนก็เป็นผู้นำแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ตามต้องมี2คนดูว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นผู้ตามได้คุณต้องมีผู้นำแต่คนเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องมีผู้ตามคุณเริ่มเป็นผู้นำได้ก่อนนำใครครับนำตัวเองครับ lead yourself นะครับ lead yourself ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะ10เคล็ดลับสร้างความสำเร็จเนี่ยผมแวะมาตอบตรงนี้ก่อนแต่ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องนะฮะดังนั้นนำตัวเองครับเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราครับ you are the master of your fortune นะหมายความว่าเราเป็นเจ้านายแห่งโชคชะตาตัวเราเองครับดีไม่ดีเลวร้ายอย่างไรไม่มีใครกำหนดหรอกครับขึ้นอยู่กับตัวคุณและการกระทำของคุณนะฮะคุณแพรพัฒนาว่าอะไรฮะน้องมิลินสุดยอดเลยค่ะวันนี้มีเรื่องที่อยากรู้พอดีเลยค่ะจัดเรื่องวันจัดสรรนะวันนี้นะถ้าองค์กรของคุณไม่ไปไหนนะไม่ต้องไปโทษใครนะเวลาชี้นิ้วเนี่ยมันง่ายไงชี้นิ้วอ่ะเห็นป่ะเวลาเราชี้นิ้วอ่ะโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มันง่ายไงเพื่อที่จะไหมฮะยกไอ้ความรู้สึกผิดในใจออกไปก็เลยหาเรื่องโทษแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณชี้นิ้วออกไปมันยังมี3นิ้วเนี่ยเข้าหาคุณนะเห็นป่ะเนี่ย
3นิ้วเนี่ยชี้เข้าหาตัวเองดังนั้นเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมายอดขายไม่ดีมันต้องอยู่ที่ฉันนี่แหละแต่ต้องแก้ไขอย่างไรเห็นไหมคนที่มี growth mindset วันนี้รีคูทคนไม่ได้รีคูทคนมาตายนี่มีผมรู้มีผู้บริหารหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าตายคามือตายคามือผมรู้ว่ามันอารมณ์มันเป็นยังไงทุ่มเทไปสอนเลี้ยงข้าวกินข้าวพาออกขายสุดท้ายตายคามือผมเข้าใจคุณเป็นอย่างดีผมมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งนี้ก่อนนะครับรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราไปหาทางแก้ไขนะครับเอาละครับมาต่อเลย10ข้อนะฮะข้อแรกกลับมาเลย be on time นะครับ be on time ก็คือต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะครับเขาบอกว่าการเราต้องให้เกียรติผู้อื่นนะครับด้วยการเคารพเวลาของเขานะการได้รับเกียรติเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยการให้เกียรติผู้อื่นก่อนนะง่ายไหมข้อนี้ตรงต่อเวลาไหนใครเป็นคนตรงต่อเวลาพิมพ์บอกมาหน่อยว่าหนูนี่แหละค่ะดิฉันนี่แหละค่ะผมเป็นคนตรงต่อเวลาเรื่องนี้ต้องใช้พรสวรรค์ไหมฮะการเป็นคนตรงต่อเวลาเรื่องนี้ต้องใช้พรสวรรค์ไหมฮะก็ไม่ต้องใช้พรสวรรค์นะครับดังนั้นวินาทีที่เราเริ่มต้นเป็นคนตรงต่อเวลานะครับเราให้เกียรติผู้อื่นแล้วและเมื่อคุณเริ่มต้นนะครับด้วยการให้เกียรติผู้อื่นก่อนนะครับคุณก็จะได้รับเกียรตินั้นนะฮะคุณปุระอะไรนะฮะปุระสกรบอกว่าอะไรนะพี่เจฟพานอกเรื่องแต่ดันขยี้ตรงจุดตรงใจมากเป็นคนตรงต่อเวลาโอเคนะครับต่อมาไม่เป็นการเสียเวลาขยี้กันต่อนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะผมพูดเลยแล้วกันนะก็คือ show up and do the work ไม่ต้องเขียนก็ได้ครับเดี๋ยวพูดดีกว่าฮะแอดมินเอาภาพพี่ขึ้นเลยนะภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากคำว่า show up and do the work ก็คือแสดงตัว show up เห็นไหม show up just show up เหมือนที่ผมเคยสอนเรื่องเขาเรียกว่าอะไรของเจมส์เคลียร์ใช่ไหมที่มีกฎ two minutes rule มีกฎ2นาทีเวลาเราจะออกกำลังกายนะถ้าเราจินตนาการคิดไปถึงการต้องวิ่ง10กิโลเนี่ยโอ้โหทำไม่ไหวแน่แต่เราเริ่มต้นนะใช้กฎ2นาทีก็คือ show up นะเอาชุดกีฬาเอารองเท้ามาวางไว้ปลายเตียงเสร็จแล้วพอตื่นขึ้นมานะตั้งนาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมาปั๊บไม่รู้อ่ะกูใส่ชุดออกกำลังกายไปก่อนนะใส่สวมรองเท้าวิ่งถ้าคุณใส่ชุดออกกำลังกายสวมรองเท้าวิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคุณโชว์อัพละเฮ้ยฉันโชว์อัพละไหนๆโชว์อัพแล้วใส่รองเท้าเดินอีกหน่อยวะเดินเล่นๆจากเดินเล่นๆ100เมตรกลายเป็น200เมตรกลายเป็น500เมตร1กิโลโอ้ยเดินมาได้1กิโลงั้นวิ่งเลยแล้วกันนะมันก็จะค่อยๆครบเป้าหมายข้อ2เนี่ยก็คือเขาจะเน้นเรื่องคำว่า just show up and do the work นะแสดงตัวและทำงานเขาบอกว่าถ้าผู้คนสรรเสริญคุณนะถ้ากรณีคนสรรเสริญคุณก็ทำไมฮะคุณก็แสดงตัวและทำงานถ้าผู้คนวิพากษ์วิจารณ์คุณก็แสดงตัวและทำงานถ้าไม่มีใครสังเกตเห็นคุณก็ทำไมฮะแสดงตัวและทำงานก็คือขอให้คุณโชว์อัพแสดงตัวและทำงานต่อไปนะครับและให้สิ่งนี้แหละครับนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จเป็นไงฮะข้อ2ต้องใช้พรสวรรค์ไหมก็ไม่ต้องใช้พรสวรรค์แค่ just show up and do the work แค่ show up นะ show up แปลว่าอะไรอ่ะยกตัวอย่างพี่น้องในธุรกิจประกันชีวิตคนเป็นตัวแทนก่อนคนเป็นตัวแทนเนี่ย show up ยังไงคุณรู้อยู่แล้วว่าที่ผมเคยพูดเสมอว่า your daily routine determine your success หมายความว่ากิจกรรมในแต่ละวันนั่นแหละครับเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคุณวันนี้เนี่ยนะคุณแค่เอาตารางการทำงานไหมพี่เจฟดูพี่บอกคุณได้เลยว่าคุณจะร่ำรวยหรือยากจนคุณจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลว เพราะว่าความสำเร็จมันซ่อนอยู่ในกิจวัตรประจำวันแต่ละวันของคุณเมื่อคุณเขียนแผนเมื่อคุณวางแผนคุณวางแผนไปแล้วตอนกลางคืนเนี่ยคำถามคือคุณโชว์อัพแล้วก็ดูเดอะเวิร์กหรือเปล่าเราเขียนว่าวันนี้เราต้องโทรทำนัด10คนแหมวันนี้นี่
เขียนไว้แล้วนะเมื่อคืนนะโทรทำนัดลูกค้า10คนมีรายชื่อเรียบร้อยเลย prospect list นะแหมกำกับชัดเจนเลยว่าคนคนนี้แนะนำโดยใครแอบไปส่อง Facebook มาแล้วด้วยก็ชอบอะไรนั่นนู่นนี่กะว่าเช้าเนี่ยนะตื่นมาแล้วก็ทำไมฮะจะโชว์อัพแล้วก็โทรทำนัดให้นะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า just show up and do the work จากนั้นทำอะไรครับเมื่อโทรทำนัดแล้วคุณก็ต้องไปเข้าพบใช่ไหมการเข้าพบก็ต้องมีการเตรียมการอันนี้ก็เป็นดีเทลคุณก็ไปคุณก็ไปฟังไลฟ์ย้อนหลังแล้วกันนะครับว่าพรีเซนต์มีอะไรเป็นต้นก็คือ just show up and do the work คุณประสกรบอกข้อ2แสดงตนและทำงานถึงแม้ใครจะเห็นหรือไม่เห็นใช่ครับฟังดีๆเมื่อกี้คือภาษาอังกฤษมันสวยมากอะนะที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า if they praise you หมายว่าถ้าเขาสรรเสริญคุณนะก็ show up and do the work ใครสรรเสริญก็แสดงตัวและทำงานต่อไปใครวิพากษ์วิจารณ์ดูถูกก็ทำไมฮะ show up and do the work แสดงตัวและทำงานหรือถึงแม้จะไม่มีใครสังเกตเลย they don't notice you คุณก็ทำไมฮะ just show up and do the work ขอให้แสดงตัวและทำงานทำงานทำงานอันนี้ก็ไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องพึ่งพาพรสวรรค์เห็นไหมฮะเอาละครับข้อที่3ข้อนี้ผมชอบมากเลยนะข้อ3เนี่ยนะฮะมาจากคำว่า give your best in all that you do หมายความว่าทำให้ดีที่สุดนะในทุกอย่างที่คุณลงมือทำทำให้ดีที่สุดในทุกอย่างที่คุณลงมือทำนะมีคำพูดหนึ่งผมก็ชอบนะเขาเรียก don't be great to start but start to be great โอ้มันเพราะมากเขาบอกว่าอย่ารอให้ยิ่งใหญ่ก่อนนะอย่ารอให้เก่งก่อนนะถึงจะเริ่มต้นแต่คุณจะต้องเริ่มต้นที่จะเก่งในความหมายนะ don't start don't wait to be great to start but start to be great อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือขอให้นึกแบบนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนะครับที่จะไปมองคนอื่นว่าคนอื่นจะทำลงมือทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะครับแต่โฟกัสที่ตัวคุณนะครับขอให้คุณเนี่ยโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องทำในทุกๆวันนะ daily routine ของคุณ show up and do the work นะครับเมื่อคุณทำสิ่งนั้นเนี่ยอย่างดีที่สุดนะคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นทำอย่างดีที่สุดเช่นกันเห็นไหมครับบอกว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดในทุกๆเนื้องานนะในทุกเนื้องานเช่นอะไรครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตมันต่างกันนะต่างกันนะตัวแทน2คนใช่ไหมตัวแทน2คนไปพบลูกค้าหนึ ่งเนี่ยโหก่อนจะไปพบลูกค้าเนี่ยก็จะมีการเขียนโน้ตออกมาโอ้เขียนวางแผนการเงินคร่าวๆให้ลูกค้าเสร็จสับเลยนะเรียกว่าวาดชาร์ตวาดอะไรมาอย่างดีเลยถึงเวลานำเสนอเนี่ยลูกค้าจะเห็นความตั้งใจนะในขณะที่ตัวแทนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมการอะไรความหมายนะเป็นการตอกย้ำว่าเวลาคุณจะทำอะไรต่อให้เป็นงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยแค่ไหนขอให้คุณสร้างฮาบิตหรือว่านิสัยของการทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะพี่น้องทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่คุณทำข้อที่3เนี่ยคำถามต้องใช้พรสวรรค์ไหมครับก็ไม่ต้องใช้พรสวรรค์เห็นไหมฮะต่อมานะครับข้อที่4นะฮะข้อที่4โอ้เรื่องนี้ก็ดีมากนะครับข้อที่4ก็บอกว่า be positively contagious นะ be positively contagious หมายความว่าไงมันเป็นรากศัพท์นะ contagious แปลว่าแพร่เชื้อ แปลว่าแพร่เชื้ออย่างเช่นเราบอกว่า covid 19อย่างเราบอก covid 19 is contagious หมายว่า covid 19เป็นโรคติดต่อใช่ไหมแต่ในที่นี้เนี่ยเขาให้บอกเป็น positively คือติดต่อในทางบวกข้อที่4ก็คือจงเป็นผู้ที่ส่งแต่พลังงานบวกนะจงเป็นผู้ส่งแต่พลังงานบวกเขาบอกว่าทัศนคติของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะแพร่ไปสู่ผู้คนได้ดังนั้นจงเลือกที่จะเป็นวิตามินชั้นดีให้แก่ผู้คนเลือกที่เป็นวิตามินชั้นดีนะครับเป็นเขาบอกว่าให้มองหาโอกาสนะมองหาโอกาสที่จะให้กำลังใจผู้คนหรือว่ายกระดับจิตใจผู้คนรอบข้างอยู่เสมอไหนใครเป็นในข้อ4นี้บ้างเป็นคนที่ชอบทำอะไรดีให้คนอื่นนะใครเป็นแบบนี้พิมพ์ข้อ4มาให้พี่เจฟหน่อยครับผมมีอะไรฮะ คุณชายบอก I'm late sorry coach
โอเคข้อ4นะน้อง1ข้อ4โอเคนั่นแหละครับก็คือ positively contagious จงแพร่นะก็เรียกว่าเผยแพร่แต่ความคิดบวกนะครับให้กำลังใจคนอยู่เสมอเรื่องนี้ก็เหมือนกันแหละผมจะพยายามพูดซ้ำนะว่าไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้พรสวรรค์ไม่ต้องใช้พรสวรรค์แต่การที่คุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะตรงตามหลักของกฎแรงดึงดูดใช่ไหม vibration เดี๋ยวนี้เขามีศัพท์ใหม่นะเขาเรียก good vibes ถ้าใครเคยเห็นเนี่ย vibe จริงๆมันมาจากคำว่า vibration คือแรงสั่นสะเทือนวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็น good vibes นะฮะคุณเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ดีคุณเองนะครับจะโน้มเขาเรียกนะโน้มนำเหนียวนำเนี่ยคนดีๆเข้ามารอบตัวเมื่อคุณมีคนดีๆรอบตัวทุกอย่างในชีวิตคุณก็จะดีขึ้นไม่ต้องใช้พรสวรรค์นะทำแบบนี้ข้อ4คืออะไรฮะข้อที่4บางครั้งก็เป็นยากต้องปรับยังไงคะคุณปุรัสกรก็ส่งความรู้สึกบวกนะฮะคือข้อ4เนี่ยบอกว่าจงเผยแพร่แต่ความคิดบวกนะมันก็ต้องเริ่มต้นที่ mindset แล้วก็ต้องเป็นคนที่มี growth mindset นะครับคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้คุณต้องศรัทธาในความดีของมนุษย์เนี่ยเหมือนอย่างพี่เจฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่มี fixed mindset ว่าเฮ้ยตัวแทนบางคนก็ไม่สำเร็จอะทำไมก็ไม่สำเร็จแต่ผมมีความเชื่อว่าผมสามารถมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าถ้าวันนี้เขาได้รับชุดข้อมูลที่ถูกต้องเราสามารถ paradigm shiftหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนการรับรู้โลกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นโลกที่เรามองผ่านเลนส์ตาของเราเองนะครับเลนส์ตานี่หมายถึงว่า mindset ถ้าวันนี้เขามี mindset ที่ถูกต้องนะ mindset ที่เป็น growth mindset เนี่ยเขาจะเปลี่ยนได้ดังนั้นผมก็เชื่อว่าการที่เราจะส่งพลังงานบวกนะฮะมันต้องเริ่มต้นเช้าๆแบบนี้ไงฮะผมก็มีกุศโลบายหลายอย่างกับพี่น้องใช่ไหมก็คือการรู้สึกขอบคุณเนี่ยฮะความรู้สึกบวกเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่คุณมีความรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะเรื่องง่ายๆเลยนะครับขอบคุณวันนี้ผมถามว่าคุณไม่ต้องไปนอนข้างถนนเนี่ยนะไปนอนข้างถนนนะคุณมีที่นอนคุณมีบ้านคุณมีอะไรก็แล้วแต่คุณมีรถขับอะในขณะที่คนอื่นยังรอนั่งรอรถอยู่ปลายรถเมล์คือคุณต้องมองหาในสิ่งที่คุณมีนะครับอย่าไปมองเห็นในสิ่งที่คุณไม่มีแล้วไปเปรียบเทียบคนอื่นนะความรู้สึกบวกนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อความสุขบวกเกิดขึ้นนะครับคุณตอกย้ำตัวเองก็ได้เอ๊ะวันนี้อย่างที่ผมเคยพูดเงี้ยวันนี้ฉันจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นบ้างวันนี้ตัวฉันจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างเขาบอกว่าถ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ก็ทำสิ่งเล็กๆอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้ความหมายอ่ะนะคุณไปเห็นแม่บ้านเขาถูพื้นทักทายเขาได้ไหมสวัสดีเป็นไงบ้างคุณป้าสบายดีไหมคะอ๋อเนี่ยพอดีหนูไปตรงนี้เนี่ยน้ำที่สตาร์บัคมันซื้อ1แถม1คุณป้าลองทานดูชอบไหมบวกไหมอย่างนี้บวกไหมไม่ต้องใช้เงินก็ได้คำพูดก็ได้คือทุกอย่างมันอยู่ที่เราแหละเราเป็นคนกำหนดเองนะฮะไม่รู้ได้คำตอบหรือเปล่าคุณพิมพ์บอกใช่เลยค่ะที่พี่เจฟพูดเริ่มขอบคุณตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่5ปีที่แล้วโอเคนะฮะอันนี้ก็คือข้อที่4นะครับต่อมานะครับตรงพอดีเลยนะครับก็คือข้อ5นี่แหละครับเขาบอกว่า have an attitude of gratitude นะก็คือมีทัศนคติของการขอบคุณนะทัศนคติแห่งการขอบคุณเรื่องนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนที่ positive ได้นะทุกๆวันเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมครับว่าเราเนี่ยมีทางเลือกเสมอเราเลือกได้ว่าเราจะขอบคุณแล้วก็มองเห็นสิ่งดีงามในทุกสิ่งที่เรามีหรือนะอีกทางนึงนะครับเราเลือกที่จะปล่อยให้ความโกรธความกลัวความสงสัยความไม่มั่นคงในตัวเองเนี่ยมาปล้นความสุขของเราไปปล้นชีวิตดีๆของเราไปวันนี้คุณมีสิทธิ์เลือกนะครับคุณต้องเลือกนะผมชอบประโยคนึงมากนะมันเป็นเพลงด้วยนะของพี่ๆวงอะไรนะวงนั่งเล่นนะเขาบอกว่า อะไรนะ today may not be good but there is something good in every day every day may not be good but there is something good in every day ทุกๆวันอาจจะไม่ใช่เป็นวันที่ดีแต่จะมีสิ่งดีๆในทุกๆวันโอ้โหเป็นอะไรที่มองบวกมากแล้วใครคิด
แบบนั้นได้นะครับคุณก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาอันนั้นก็คือข้อ5เห็นไหมครับว่า5ข้อผ่านไปแล้วนะว่าไงฮะพี่เจนเขียนหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นได้ไหมคะจริงๆอ่ะผมทำเป็นสรุปไปแล้วด้วยนะเขียนไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวให้ดูจริงๆอ่ะทำไปแล้วแต่เดี๋ยวแอดมินยังเปิดนะค่ะเปิดได้เนี่ยจริงๆผมทำไปแล้วนะ10เคล็ดลับเห็นไหมผมแปลมาเรียบร้อยเลยเนี่ยมีนะฮะข้อ1ตรงต่อเวลาข้อแสงข้อ2เนี่ยแสดงตัวทำงานเห็นไหมข้อ3ทำให้ดีที่สุดข้อ4ส่งแต่พลังงานบวกข้อ5มีทัศนคติแห่งความขอบคุณอยากได้มั้ยมีคำอธิบายด้วยอยากได้มั้ยฮะอยากได้ทำไงฮะอยากได้ทำไงครับแชร์ออกไปนะถ้าเกินวันนี้กี่คนแล้ว500กว่าคนใช่ไหมถึง600คนนะเนี่ยที่เห็นอยู่นะถ้าแชร์ออกไปใครแชร์แล้วก็มารับไฟล์ PDF ไปได้เนี่ยตัวนี้นะคุณเอาไปสอนตัวแทนต่อหรือว่าคุณเอามาทบทวนก็ได้นะครับสิ่งที่พี่เจฟสอนไปนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ภาษาอังกฤษกำกับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพิมพ์ภาษาอังกฤษกำกับให้แต่จริงๆพี่เขียนภาษาไทยหมดแล้วนะใครอยากได้พิมพ์อยากได้แล้วแชร์ออกไปนะฮะถ้าเกิดว่าเกิน300แชร์พี่ก็จะไม่ส่งไฟล์ PDF ให้นะคำว่าใจตรงกันนะถ้ามันเกิน300แชร์ตอนนี้ก็จะไม่ส่งไฟล์ PDF แต่พรุ่งนี้จะโพสต์ให้เลยบนหน้าเพจแบบที่เราทำกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับพรุ่งนี้ก็จะโพสต์ให้คุณมาทบทวนนะเรื่อง mindset เป็นเรื่องสำคัญนะครับอยากได้แชร์เลยฮะเนี่ยแปลไว้ให้หมดแล้วว่าอะไรฮะเป็นค่ะตอนนี้กำลังจะแพ้ให้กับพลังงานเลยค่ะแพร่ความคิดบวกไม่ไหวเลยนี่ฮะคุณต้องตัดสินใจฮะคุณยุ้ยผมเข้าใจนะแต่ละคนก็จะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาทุกคนแหละครับไม่ใช่คุณคนเดียววันนี้เราลองมองไปรอบๆหรือลองไปถามเพื่อนๆก็ได้นะไปถามเพื่อนๆเอ้ยถามจริงคุณมีปัญหาไหมแล้วคุณจัดการกับปัญหายังไงคุณไปถามคน10คนนะคุณก็จะได้คำตอบไม่เหมือนกันคุณจะมองเห็นเลยว่าคนนี้ fix mindset หรือว่า growth mindset เขาจะมีวิธีการจัดการที่ไม่เหมือนกันคนที่มี fix mindset ก็จะบอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละชีวิตก็เป็นแบบนี้มันแย่มันลำบากแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนที่เขามี growth mindset คนที่เขาคิดบวกเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรสถานการณ์เนี่ยเราควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมความคิดเราได้มันอยู่ที่วิธีการมองถ้าเรามองบวกนะเดี๋ยวเราก็จะเจอวิธีการแก้ปัญหามันต้องมีวิธีการแก้ปัญหาสิคนที่ประสบความสำเร็จเขายังผ่านเรื่องยากๆในชีวิตมาได้เลยแล้วทำไมเราจะผ่านไม่ได้ล่ะในเมื่อเราจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอยากได้ก็แชร์ไปนะฮะเดี๋ยวจะพิมพ์ภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับที่บอกว่า have a gratitude เนี่ยนะครับ have an attitude of gratitude นะโอเคนะครับข้อ6นะครับข้อที่6นะครับก็คือ seek solution นะครับ instead of dwelling on problems นะแปลเป็นไทยว่าแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาไม่จมอยู่กับปัญหาข้อที่6นะข้อที่6นะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาไม่จมอยู่กับปัญหาก็ตรงกับ mindset เลยนะฮะตรงกับ fix mindset เลยคนที่เป็น fix mindset ปัญหาแก้ไม่ได้หรอกมันเป็นแบบนั้นคนที่เป็น growth mindset ทุกปัญหามีทางออกเสมอแค่เรายังไม่เจอมันเราต้องหามันจนเจอนะครับข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าวิธีการมองโลกของคุณเป็นตัวกำหนดโลกที่คุณเห็นโอ้โหคำนี้ดีมากวิธีการมองโลกของคุณเป็นตัวกำหนดโลกที่คุณมองเห็นเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับเมื่อคุณมองหาแต่วิธีแก้ปัญหาคุณจะเห็นโลกแห่งความเป็นไปได้ครับเรียกว่า world of possibilities นะครับคุณจะเห็นโลกแห่งความเป็นไปได้และคุณจะสามารถเอาชนะปัญหาและความท้าทายต่างๆที่เข้ามาได้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่6นะจงเป็นคนที่มองหาแต่วิธีการทางออกของปัญหาก็คือเห็นแต่โซลูชันนั่นแหละไม่ใช่เห็นแต่ออบสเตเกิลนั่นเองไม่ได้เห็นแต่ปัญหานะครับต่อมานะครับไปกันเร็วๆนะครับจะ 8:30 นแล้วข้อที่7ก็คือข้อนี้ก็บอกว่า have passion นะผมชอบคำนี้มากเลยนะก็คือมีความปรารถนามีความปรารถนาก็บอกว่าความปรารถนาเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนะเป็นเชื้อเพลิงของจุดมุ่งหมายในชีวิตคุณแม่ผมเนี่ยนะฮะคือท่านจบป .3 ครึ่งนะป้าจำปีเนี่ยป้าจำคุณแม่จำปีรักเนี่ยจบป .3 ครึ่งเพราะว่าเทอมสุดท้ายไม่ได้ไปเอาใบประกาศนียบัตรเนี่ยท่านว่างั้นนะแต่คุณแม่เคยมาถามผมบอกเออเนี่ยชยะแม่อยากรู้จังเลยว่าคำว่าความปรารถนาในภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ย
เผื่อแม่ขึ้นเวทีพูดแม่จะได้พูดคำนี้นะเออในสุบอ๋อแม่ครับมันใช้คำว่า passion ไหนไหนแม่ไหนไหนแม่พูดถูกไหมแล้วแม่ก็บอก passion passion เนี่ยแม่พูดอย่างนี้นะแล้วเวลาเขาขึ้นเวทีก็พูดจริงนะเพราะว่าฉันมี passion คนนี่ห่ากันใหญ่ก็จริงๆครับคือท่านคุณแม่เป็นคนที่มี strong desire หรือแบบ burning desire เป็นคนที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จพอเขาเป็นแบบนั้นคุณจะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นเชื้อเพลิงของจุดมุ่งหมายในชีวิตเขาอยากเป็นนักขายระดับเอเชียคือขายเรียกว่าข้ามวันข้ามคืนไม่ได้พักผ่อนนะจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเสร็จเป้าหมายยังไม่สำเร็จนะเรียกว่าถือถุงน้ำเกลือไอ้น้ำเกลือเนี่ยนะถุงน้ำเกลือเนี่ยเข็นไอ้ที่มันแขวนน้ำเกลือเนี่ยเข็นขายหมอขายพยาบาลเป็นอะไรที่หามากแต่ก็ได้ลูกค้าอันนี้ก็เรียกว่าผู้ที่มีเป้าหมายนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับที่ผมถอดความมานี่โอ้โหเขาพูดได้เพราะมากนะผมอ่านภาษาอังกฤษให้คุณฟังนะเขาบอกว่า the strongest may survive but it is the passionate that will thrive get excited every day โอ้แปลว่างี้ครับเขาบอกว่าผู้ที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยอาจจะอยู่รอดก็คือแค่อยู่รอดในแข็งแรงที่สุดแต่ผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้านี่จะเจริญเติบโตงอกงามโอ้โหใช้คำนี้นะดังนั้นเขาบอกว่าจงตื่นเต้นกับการทำงานในทุกๆวัน be excited คุณตื่นเต้นหรือเปล่าไหนพิมพ์มาหน่อยสิฟังวันนี้เนี่ยฟังมากี่ข้อแล้วเนี่ย7ข้อเนี่ยคุณตื่นเต้นที่ออกไปทำงานหรือยังพี่น้องปลุกพลังงานตัวเองขึ้นมาวันนี้ออกไปทำสิ่งดีๆออกไปเก็บเบี้ยออกไปแก้ปัญหาให้ผู้คนนะแล้วรับรางวัลด้วยการเป็นไรอ่ะเป็น MDRT รับคอมมิชชั่นรับรางวัลก่อนเลยด้วยการที่เป็นคนที่มีความรู้สึกดีภาคภูมิใจในตัวเองมีเซลฟ์เอสติมมันเกิดขึ้นหรือยังพี่น้อง7ข้อแล้วนะโอเคตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นต้องตื่นเต้นนะครับซึ่งเขาเรียกอะไรนะ enthusiasm ใช่ไหม enthusiastic เนี่ยแปลว่ามันกระตือรือร้นน่ะนะซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญนะใครที่เคยอ่านหนังสือของแฟรงค์เบจเจอร์นะที่คุณเดลคาร์เนกีการันตีเลยนะว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้อ่านเนี่ยคุณเป็นหนังสือในเรื่องการขายที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกการันตีโดยเดลคาร์เนกีในหนังสือเนี่ยมีบทหนึ่งเลยครับจริงๆเป็นบทแรกๆด้วยนะครับที่คุณแฟรงค์เบจเจอร์เนี่ยพูดเลยนะครับว่าการที่เขาประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เพราะเขาเป็นคนที่ตื่นเต้นครับมี energy นะครับ enthusiastic ก็คือตื่นเต้นนะกับกระตือร้นในทุกๆวันการทำงานนะคุณกระตือร้นยังตื่นยังตื่นยังไปตามนัดลูกค้าเดี๋ยวรีบโทรศัพท์หาลูกค้าเลยนะอ้าวต่อมาข้อที่8นะครับข้อที่8เนี่ยคือคำว่า be coachable ก็จริงๆถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าเป็นคนที่สอนได้เป็นคนที่โค้ชได้นะผมแปลเป็นไทยถอดความมาคือว่าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอนะเป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้เสมอจงถ่อมตนเสมอว่าตนเนี่ยยังต้องเรียนรู้อีกมากนะเห็นไหม be humble นะ stay อะไรนะ stay foolish and stay hungry and stay foolish ใช่ไหมแบบที่สตีฟจ็อบว่าก็คือคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่รู้อ่ะแล้วก็กระหายความสำเร็จนะในบทความนี้ที่ผมแปลมาก็บอกว่าจงถ่อมตนนะจงถ่อมตนเสมอว่าตนเองเนี่ยยังต้องเรียนรู้อีกมากจงกระหายการเรียนรู้และเป็นเขาเรียกว่าเป็นlifelong learner ก็คือเป็นผู้ที่เรียนรู้ชั่วชีวิตคุณเชื่อไหมครับนะอันนี้นะคุณเชื่อไหมครับว่าคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนเก่งที่สุดเป็นคนเก่งที่สุดในบรรดาเก่งที่สุดเข้าใจไหมว่าเวลาคนเก่งๆมาเจอกันแล้วในคนเก่งๆที่มาเจอกันเนี่ยแม่งก็จะมีคนที่เก่งที่สุดอีกแล้วคนที่เก่งที่สุดในบรรดาคนที่เก่งที่สุดเชื่อไหมเขามีความคิดว่าไงครับเขาคิดว่ายังคงต้องแสวงหาการเรียนรู้ขวนขวายที่จะดีขึ้นในทุกๆวันแล้วคุณเองเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบนั้นด้วยคุณสังเกตสิครับคนเก่งๆไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยคุณดูอาจารย์วาสนาเนี่ยนะขนาดเป็นนักขายระดับHall of Fame เนี่ย Hall of Fame แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องติดคุณวุฒิคอนเวนชั่น20ปีติด20ปีติดเป็นนักขายระดับ MDRT Life Member นั่นเก่งขนาดนั้นมีเงินมหาศาลแต่เป็นไงฮะถ่อมเนื้อถ่อมตัวฉันต้องเรียนรู้แหมเรียกพี่เจฟนี่เดี๋ยวจะทำให้คุณครูไม่ผิดหวังนะเวลาให้ไปทำอะไร
เป็นคนที่ถ่อมตนน่ารักทุกๆคนน่ะนะพี่จอนนี่ก็ไลฟ์เมมเบอร์นี่ก็ยังเรียนรู้เขาก็อยู่ในไลฟ์นี้เช่นเดียวกันนะมีคนบอกตื่นแล้วตื่นแล้วนะคุณหนุ่มบอกว่าอะไรฮะฟังไปนั่งทำคอนเทนต์การขายประกันสุขภาพไปด้วยหัวอย่างลื่นเลยครับดีมากนะครับดังนั้นจงเป็นคนที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ be coachable นะครับอย่าไปคิดว่าบางคนนะไปฟังวิชาการที่ผมให้ไว้บางคนไปฟังวิชาการใครทำนิสัยแบบนี้ผมบอกให้เลิกซะนะคือแทนที่จะไปฟังว่าวิทยากรเนี่ยเขาพูดอะไรความรู้คืออะไรไปนั่งตัดสินเขาอยู่ได้จะเก่งจริงหรือว่าไม่น่าเก่งหมดเลยเนี่ยคุณกำลังบล็อกการเรียนรู้ตัวเองเห็นไหมดังนั้นไม่เอานะครับเวลาฟังวิชาการคุณไม่ต้องสนหรอกครับนะถ้าบริษัทก็เชิญมาได้หรือเขาขึ้นพูดได้เขาต้องมีบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างแหละครับต่อให้เขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคุณจะเรียนรู้ได้ทั้งหมดอย่าบล็อกตัวเองก็พอนะครับหนังสือ10ข้อวันนี้มันสรุปมาครับก็สรุปมาจากนั่นแหละฮะมันสรุปมาจากหนังสือของคุณแคโรลเดเวกนะฮะเขาเรียกอะไรmindset นะไปอ่านดูได้แต่มันเล่มหนาเหมือนกันนะภาษาสวยภาษาสวยใช่ภาษาสวยก็คัดมาในภาษาสวยๆเนี่ยเดี๋ยวต่อมาเลยนะเดี๋ยวจบไปเดี๋ยวสรุปให้ฟังต่อมานะครับข้อที่8ครับข้อที่9ขอโทษข้อที่9นะ9ข้อแล้วนะตื่นยังตื่นรู้ยังตื่นรู้แล้วกับพิมพ์ว่าตื่นรู้นะจะได้ย้ํากับตัวเองด้วยนะครับข้อ9นี่ผมก็ชอบมากนะชอบมากเลย ข้อ9นี่ภาษาอังกฤษเขาว่า do more than what's required หมายความว่าทำมากกว่าสิ่งที่ผู้อื่นคาดหวังเสมอทำมากกว่าสิ่งที่ผู้อื่นคาดหวังเสมอแหมภาษาอังกฤษก็เพาะนะภาษาอังกฤษเขาว่างี้ฮะ average effort generates average results โอ้โหเพาะนะถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าความพยายามแบบทั่วไปก็ได้รับผลลัพธ์แบบทั่วไปหรือจะพูดอีกอย่างก็ได้ว่าการลงมือทำแบบทั่วไปก็จะได้รับผลลัพธ์แบบทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดสมมุติวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการมากกว่าคุณก็ลงมือทำให้มากกว่า if you want more do more ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่มันดีกว่านี้ก็ทำให้มันมากกว่านี้และทุกครั้งที่ลงมือทำงานอย่าทำแบบ average ให้ทำแบบ extra นะเหมือนใช้ชีวิตเหมือนกันนะมันจะมีภาษาอังกฤษคำว่า ordinary ทั่วไปธรรมดากับ extraordinary พิเศษไม่เหมือนใครนะผมชอบคำหนึ่งก็บอกว่าชีวิตเนี้ยมันสั้นเกินกว่าที่จะทำอะไรแบบธรรมดาขอให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความพิเศษ Life is too short to live ordinarily. Live it extraordinarily. หมายความว่าชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะแบบมีชีวิตธรรมดาเกิดมายังไม่รู้เลยว่าชาติหน้าได้เกิดเปล่าใช่ป่ะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนื้องานการใช้ชีวิตรายละเอียดของชีวิตเติมเข้าไปนะให้มัน extra แล้วในบทความเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหทำมากแบบเว่อร์ไม่จำเป็นเขาบอกว่าให้เราทำเอ็กซ์ตร้าเนี่ยในทุกๆวันละนิดเหมือนกับคำว่าดีขึ้นวันละ 1% นี่แหละขอให้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมสัก 1% นะครับไอเนี่ยจะกลายเป็นบิ๊กรีซัลต์หรือว่ากลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับขอให้ต่อเนื่องขอให้ดีขึ้นทุกวันละ 1% นะคอมเมนต์บอกอะไรฮะ Wake up and wake up wake up นะคุณเฉลิมชัยตื่นแล้วนะครับคุณอะไรฮะคุณกฤตปัญญาภพถ้าอ่านผิดขอประทานโทษนะเดือนนี้การเริ่มต้นที่จะมีตัวแทนสอบครั้งแรก4คนดีมากลุยนะครับจงเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างนะคุณกฤตปัญญาภพนะอ่านผิดต้องขอโทษนะฮะต่อมาข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้ last but not least เป็นอะไรที่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมันสุดยอดนะครับข้อที่10นี่ก็คือต้องเขาเรียกว่าbelieve in yourself นะครับ believe in yourself จงมีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองนะครับหยุดฟังเสียงในหัวที่เป็นบ่อนทำลายตัวเองสำคัญมากไอ้ little voice เนี่ยนะครับ
ลิสต์ไวท์เนี่ยบางทีเป็นเซลล์ซาบอทาจก็คือหมายความว่าเป็นเสียงที่ทำลายตัวเราเองนะครับต่อไปนี้ให้โปรแกรมใหม่พูดกับตัวเองใหม่นะครับแล้วก็ป้อนแต่ความคิดบวกคือแทนที่จะฟังความคิดลบให้รู้ไว้เลยว่าตัวคุณนั่นน่ะนะครับเป็นคนสำคัญเชื่อมั่นตัวเองนะคุณเป็นคนสำคัญคุณมีเป็นคนมีความสามารถแล้วคุณสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้คุณเป็นเจ้านายแห่งโชคชะตาตนเองและคุณอยู่ตรงนี้เพราะมีเหตุผลบางอย่างที่ดีงามโอเคไหมอย่าถ้าภาษาอังกฤษนะมันจะพูดว่า this thing why this thing happen to me to me หมายว่าทำไมไอ้เรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยวะเนี่ยคำหนึ่งนะแต่มันจะบอกว่า this thingHappens for me สิ่งนี้บังเกิดขึ้นเพื่อฉันเลยสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อฉันเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีสิ่งไม่ดีขอให้คุณคิดว่าสิ่งนี้มันมีเหตุผลถ้าเป็นเรื่องที่ดีมันก็เกิดขึ้นเพื่อฉันเรื่องไม่ดีก็เกิดขึ้นเพื่อฉันเพื่อเป็นบทเรียนให้ฉันรู้ว่าในอนาคตฉันจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรเพื่อไม่ให้สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเป็นต้นนะครับนี่ก็คือbelief in yourself สำคัญมากๆการที่คุณจะมี belief นะความเชื่อมั่นในตัวเองทำยังไงรู้ไหมฮะเรื่องนี้ผมก็สอนลูกผมนะผมก็เพิ่งสอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมก็บอกว่าเขาก็เล่าผมฟังว่า feedback ที่เขามีไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือครูเนี่ยนะฮะเวลาเพื่อนมีปัญหาลูกสาวก็จะคล้ายพ่อคือเป็นคนตั้งใจฟังก่อนตั้งใจฟังมี attentive listening แล้วก็มี active listening คือฟังพอฟังเสร็จเนี่ยเพื่อนก็พูดมาพอพูดเสร็จเนี่ยก็ดูว่าเพื่อนอยากฟังคำแก้ปัญหาหรือว่าเพื่อนเนี่ยอยากจะได้แค่เพียงระบายเนี่ยผมก็สอนเขานะเพื่อนบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเมื่อเขาถามว่าจะทำยังไงดีลูกสาวให้คำตอบพอให้คำตอบปั๊บเนี่ยโอ้โหเขาบอกว้าว why you are so matured อู้ทำไมคุณดูโตจังคุณดูเป็นผู้ใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเนี่ยนะฮะที่บอกว่ามันเปลี่ยนไปอ่ะเวลาที่เราพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเราก็จะเปลี่ยนไปนะฮะดังนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะ believe in yourself นะครับผมก็บอกกับลูกสาวว่าคุณจะต้อง keep promise to yourself ก็คือต้องเป็นคนที่รักษาสัญญาเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นเลยนะเรื่องสำคัญเวลาคุณทำงานคุณต้องมีแผนงานจริงไหมคุณต้องมี taskคุณต้องมี thing to do ใช่ป่ะในแต่ละวันเนี่ย thing to do เวลาคุณเขียนสิ่งที่คุณต้องทำมาแล้วอ่ะคุณต้องเช็คลิสต์มันให้ได้เหมือนกับคุณสัญญากับตัวเองว่าวันนี้นะมีงานที่ต้องทำทั้งหมด10ชิ้นแล้วก็วงกลมไปแล้ว3ชิ้น3ชิ้นแรกเป็นชิ้นที่สำคัญที่สุดมันเป็นกบตัวใหญ่เป็นกบตัวที่น่าเกลียดที่สุดตามทฤษฎีของ Brian Tracy เราต้อง eat that frogsนะเราต้องกินกบตัวนั้นเสียงาน3อย่างนี้เป็นงานสำคัญมากคือการเข้าพบลูกค้ารายใหญ่หรือว่าการโทรทำนัดลูกค้ารายใหญ่หรือการเข้าไปขอคอนเน็กชันจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพื่อแนะนำนักธุรกิจระดับประเทศให้กับเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราต้องรักษาสัญญาเอาล่ะเมื่อเราเขียนไปแล้วเราต้องรักษาสัญญากับตัวเราเมื่อคุณรักษาสัญญากับตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายการกินอาหารคุณทราบไหมครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือคุณจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากคุณจะมี high confidence แล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ self esteem หรือว่าความรักความเคารพในตัวเองสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณรักษาสัญญาคุณอาจจะสัญญาอะไรที่มันเล็กๆก่อนก็ได้แล้วคุณคิดว่าคุณไม่ break promise นะฮะคุณไม่ผิดสัญญากับตัวเองสิ่งนี้ครับก็จะสร้างนะสร้างความเชื่อมั่นตัวเองได้แล้วนั่นก็คือ10ข้อนะครับผมทบทวนให้นะรีแคปนะไปเร็วๆนะผมพูดภาษาอังกฤษแล้วแปลให้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะฟังนะครับข้อที่1ก็คือ be on time เป็นคนที่ตรงต่อเวลาข้อที่2นะครับ show up and do the work นะครับแสดงตัวและทำงานข้อที่3 give your best in all that you do นะฮะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับข้อ4 be positively contagious จงเป็นผู้เผยแพร่ความบวกนะความบวกข้อที่5นะครับ have an attitude of gratitude นะครับก็คือเป็นคนที่มีทัศนคติของการขอบคุณข้อที่6 seek solution นะครับ vs dwelling on problems นะครับก็คือมองหาปัญหาไม่ใช่มองเห็นไอ้โทษมองหาแต่ทางออกไม่ใช่มองเห็นแต่ปัญหาข้อที่6ครับ have passion ก็คือมีความปรารถนาข้อที่8 be coachable นะครับเป็นคนที่โค้ชได้เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาข้อที่9
do more than what's required ก็คือทำให้มากกว่าที่ผู้คนต้องการเสมอข้อที่10 believe in yourself นะครับเชื่อมั่นในตัวเองและนั่นคือ10เทคนิค10เคล็ดลับที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์คุณเห็นด้วยหรือไม่หลังจากฟังมานานใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงหรือใครคิดว่าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยผมจะได้ทราบว่าคุณเห็นด้วยนะครับและต่อมานะครับอย่างที่บอกนะครับใครต้องการสรุปใครต้องการไฟล์ PDF ที่ผมแปลมาให้แล้วนะครับก็แชร์ออกไปถ้าเกิน300แชร์แอดมินเท่าไหร่แล้วฮะเท่าไหร่ฮะเกินไหมเกินคือถ้ามันเกิน300แชร์เนี่ยจะได้พิมพ์โพสต์หน้าเพจทีเดียวไม่ต้องมานั่งส่งกันทีละคนนะคือคิดดูว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่า290คนไม่ถึง300คนอะไรเงี้ยนะเท่าไหร่นะ150เองเหรอโอ้สงสัยวันนี้เนื้ออาจจะคนเข้ามาน้อยใช่ไหมเออปิดการมองเห็นใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวทำเป็นไฟล์ PDF ก็แล้วกันนะครับใครแชร์ออกไปนะครับก็ให้แคปหน้าจอว่าตัวเองแชร์ออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ PDF ตัวนี้นะครับให้กับแอดมินไปนะครับแต่หลังจากนี้นะประมาณสัก10โมงนะฮะ10โมงนะฟังก่อนนะ10โมงนะค่อยมาขอนะฮะก็แชร์ออกไปนะครับเดี๋ยวให้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หนังสือ100เรื่องราวจะหมดแล้วนะฮะจะหมดแล้วนะครับ100เรื่องราวประกันชีวิตใครที่สนใจเรื่องของเทคนิคการขายคอนเซ็ปต์นะฮะเล่มนี้นะครับ100เรื่องราวประกันชีวิตก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็จะมีภาพประกอบใช่มั้ยฮะมีภาพประกอบแล้วก็มีบทความนะครับมีบทความอยู่ในนี้ด้วยถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้หรือจะพิมพ์ CF 100มาก็ได้นะครับ CF 100เรื่องราวเดี๋ยวแอดมินทักไปหนังสือของพี่เจฟตอนนี้มี5เล่มนะครับอาทิตย์หน้ามาแล้วนะครับ100เรื่องราวประกันชีวิตเล่ม2นะครับมาแล้วนะมี5เล่มนะ1 2นะครับ3นะฮะพี่เจฟขายปัญหางานขายนะครับแล้วก็บทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านเล่ม2 3เล่มนี้ยังเป็นที่แบบเป็นรูปเล่มหนังสืออยู่นะเป็นรูปเล่มหนังสืออยู่นะครับใครต้องการที่เป็นหนังสือก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วก็ใครอยากได้ลายเซ็นเนี่ยแจ้งแอดมินมานิดนึงว่าอยากได้ลายเซ็นพี่เจฟไม่อยากได้ก็ไม่ต้องอยากให้หนังสือสะอาดก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะแล้วก็อีก2เล่มนี้นะครับ2เล่มนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องเนี่ย2เล่มนี้ก็คือบทขายเงินล้านเล่ม1กับบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านเล่ม1 2เล่มเนี้ยเล่มดำเล่มขาวเนี่ยทางด้านขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ2เล่มเนี้ยไม่มีแล้วนะฮะมีแต่อีบุ๊กใครอยากได้ก็ไปอ่านอีบุ๊กเอานะแม้ผมอยากรู้มากเลยใครมีครบ5เล่มนี้พิมพ์มาหน่อยใครมีครบ5เล่มนี้พิมพ์มาหน่อยว่ามีครบนะคุณเป็นสุดยอดนักสะสมนะฮะเล่ม2ยังไม่เปิดจองค่ะเล่ม2ยังไม่เปิดจองฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาสั่งกันเลยเสียเรียบร้อยนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์นะครับกับเซลส์คลินิกสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ทุกคนตื่นรู้นะครับออกไปสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆให้กับชีวิตครับผมและทีมงานก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ คือการลงทุนในตัวคุณเองครับเป็นคำพูดจากสุดยอดปรมาจารย์ด้านการลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดในธุรกิจใดก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นท็อป 5% ของวงการนั้นแน่นอนครับเงินทองและความสำเร็จต่างๆจะหลั่งไหลมาหาคุณครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องในธุรกิจประกันชีวิตหลายๆคนเนี่ยก็กำลังstruggle นะครับกำลังเผชิญปัญหาในธุรกิจของคุณครับไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะพูดเสนอขายอย่างไรไม่รู้ว่าจะตอบข้อโต้แย้งอย่างไรไม่รู้ว่าจะปิดการขายแบบไหนและอีกนานาปัญหาที่คุณจะต้องพบเจอในภาคสนามดังนั้นวันนี้ผมมีเครื่องมือมาให้คุณครับเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ได้นำเครื่องมือนี้ไปใช้เนี่ยประสบผลสำเร็จเกิดผลลัพธ์แบบเป็นรูปธรรมสามารถสร้างรายได้สร้างเงินล้านสร้างเบี้ยประกันนับล้านๆได้จริงนะครับหนังสือที่ผมพูดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4เล่มโดยเรียบเรียงดังนี้ครับเล่มที่1ชื่อว่าบทขายเงินล้านนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมไอเดียการขายกว่า32ไอเดียโดยจำแนกเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่
ขายคนรวยขายนักธุรกิจขายคนโสดขายคนแต่งงานแล้วขายคนทำงานฟรีแลนซ์และอีกหลายๆประเภทโดยที่จะเน้นในเรื่องของไอเดียการขายเป็นไอเดียการขายที่สามารถทำให้คุณเข้าถึงปัญหาลูกค้าและทำให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักถึงเพนพอยท์ที่ตัวเองเผชิญอยู่และอยากที่จะจัดการกับเพนพอยท์หรือปัญหาของตัวเองครับและเครื่องมือชิ้นต่อมาครับเป็นบทตอบข้อโต้แย้งเงินล้านเล่มที่1และเล่มที่2นะครับเล่มที่1นะครับเล่มสีดำเล่มสีแดงนี้เป็นเล่มที่2นะครับบทตอบข้อโต้แย้งเล่มแรกนะครับก็สามารถช่วยพี่น้องตัวแทนเนี่ยสามารถแก้ปัญหางานขายนะครับแก้ปัญหาข้อตัวแย้งที่พบได้บ่อยนะครับข้อตัวแย้งโหลๆอย่างเช่นไม่มีเงินมีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วภาระเยอะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเบี้ยประกันทั้ง2เล่มนี้นะครับรวบรวมข้อตัวแย้งนะครับกว่า100ข้อตัวแย้งดังนั้น wow. พี่น้องสบายใจได้ครับว่าถ้าคุณอ่าน2เล่มนี้จบและฝึกฝนบ่อยๆนะครับคุณจะเป็นคนที่สามารถจัดการกับข้อโต้แย้งทุกข้อโต้แย้งในตลาดได้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับในเล่ม2ผมยังเพิ่มในส่วนของบทตอบข้อโต้แย้งทางโทรศัพท์ด้วยบางครั้งนะครับตัวแทนประกันชีวิตโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยการพบกันก็เป็นเรื่องยากดังนั้นการนำเสนอขายทางโทรศัพท์หรือว่าการขายผ่านออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นครับในเล่มนี้เนี่ยนะครับมีบทตอบข้อตัวแย้งทางโทรศัพท์ให้กับพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยังยุ่งอยู่ไม่สะดวกให้เข้าพบผมไม่สนใจประกันชีวิตผมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วในช่วงเวลาสั้นๆนี้คุณจะตอบลูกค้าอย่างไรในเล่มนี้มีคำตอบครับเล่มต่อมาครับพี่เจฟไขปัญหางานขายเล่มนี้นะครับจะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามผมมานะฮะในปีเสร็จๆนะครับมีประมาณ60กว่าปัญหาด้วยกันอย่างเช่นลูกค้าถูกเพิ่มเบี้ยแก้อย่างไรไปพบลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าบอกยุ่งนะครับดังนั้นในเล่มนี้เนี่ยก็จะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามเข้ามาและนอกจากนี้นะครับผมมีโบนัสในเล่มนี้ให้ก็คือบทการโทรทำนัดนะครับถึง10บทด้วยกันใครที่มีปัญหาเรื่องการโทรทำนัดไม่รู้จะพูดแบบไหนนะครับในเล่มนี้เรามีบทโทรทำนัดให้คุณถึง10บทด้วยกันและนั่นก็คือเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานนี้ได้อย่างมืออาชีพและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีหลายท่านโอ้พี่เจฟหนูไม่ชอบอ่านผมไม่ชอบอ่านดังนั้นเนี่ยผมจึงได้จัดทำนะครับเวอร์ชันที่เรียกว่าออดิโอบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับผมก็จะอ่านให้คุณฟังแต่จะใช้คำว่าอ่านให้ฟังก็ไม่ถูกใช้คำว่าแสดงให้ดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยผมก็จะมีการใช้น้ำเสียงมีการเว้นจังหวะหนักเบานะครับทำให้คุณสามารถจดจำท่วงทำนองแบบนี้นะครับไปตอบข้อโต้แย้งลูกค้าได้หรือว่าไปเสนอไอเดียการขายกับลูกค้าได้ก็ถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคุณสามารถขับรถไปด้วยหรือว่านั่งในรถไฟฟ้านะครับเอาหูฟังเสียบสามารถฟังผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับฟังทุกๆวันครับให้ซึมไปในจิตใต้สำนึกของคุณครับหากคุณฟังต่อเนื่องทุกวันครับในเวลาไม่เกิน3เดือนคุณจะเป็นคนหนึ่งครับที่มีบทพูดขายที่เฉียบคมตอบข้อโต้แย้งได้อย่างหลักแหลมและแทงใจดำลูกค้าจนไปถึงปิดการขายได้อย่างทรงพลังครับนอกจากนี้นะครับหนังสือทั้ง4เล่มและออดิโอบุ๊กยังมีอีบุ๊กอีบุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าผมจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆ นะครับอ่านผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ดีกว่าหรือว่าหน้าแท็บเล็ตจอมันใหญ่หน่อยนะครับอ่านผ่านมือถือนี่ไม่แนะนำตัวมันเล็กมากผมหวังว่าหนังสือทั้ง4เล่มนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายความฝันเป็นนักขายระดับท็อปของบริษัทเป็นสุดยอดนักขายระดับประเทศและระดับโลกในยุคครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อ Pocket Book Audio Book หรือว่า E-book ก็ดีนะครับให้ติดต่อได้ที่ Inbox เพจพี่ชื่อเจฟหรือว่า LINE Official @IamJeff ครับผมหวังว่าเครื่องมือทั้ง4ชิ้นนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณขายดีขึ้นขายเก่งขึ้นและขายอย่างมืออาชีพครับ